มาตามกันก็ต้องนึกอยู่มาแต่มาคนนี้นะฮะมาก่อนหน้าที่มาเนี่ยแล้วก็ไม่ดูรถที่ไหนแล้วก็ไปอย่างเราคุณรู้จักกันแล้วอะอะไรก็ได้ไปรู้จะทำไงกันเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันก็ต้องมันอยู่นี่นะมันอาบน้ำได้พอได้อยู่ตรงนี้นะใช่แล้วไม่มีเห็นหมดแล้วนะคนนั่งสัมภาษณ์อะไรของคนชอบผมก็เจอประเทศให้รู้ว่ามันเป็นไงคนสวรรค์นี่ตรงไหนมันแรงวะเนี่ยเลยยังมีเออยังมีมั่งที่อาบได้มั่งมันตื้อที่มันลาดเป็นเงี้ยเอาลุงเดินไปตักไงเดินไปตักใส่กระมังเดินไปตักใส่กระมังมาอาบเหรอที่อาบตรงนั้นเลยเกี่ยงขึ้นมาตูบกันแล้วนะน้ำในคลองขาดน้ำในคลองมันก็ไม่มีดึงขึ้นไปเสร็จแล้วชาวแพเราเป็นกลุ่มเดือดร้อนยังไงบ้างครับเดือดร้อนยังไงตอนนี้เราก็ต้องอยู่แบบนี้เนี่ยทำอะไรไปไหนไม่ได้หรอกต้องปล่อยน้ำจะมาท่วมกระหลิ่งเรือให้มันลอยขึ้นไปเนี่ยแล้วน้ำกินน้ำใช้ขาดแคลนยังไงบ้างน้ำกินน้ำใช้ขาดแคลนแล้วนี่มันก็ยังมีน้ำใช้อยู่อาบได้นั่งได้มั่งอยู่อาบได้อยู่แต่น้ำกินเราซื้อเขาเป็นกระปุ๋งกระปุ๋งละ5 บาทไอ้น้ำซักผ้าเรื่องที่เราก็ต้องแขวนน้ำส้มก่อนให้มันใสถ้าตรงนี้มันยังมันจะจับผ้ามันมัวไปเลยผ้าสีมันก็เบาเลยผ้าขาวนี่ไม่ได้เลยนักเรียนนักเรียนต้องแขวนให้ใสหมดซักแล้วก็ไปตากทำมันถึงซักเลยยังล้างนี่ไม่ได้มันขุ่นอยู่มันน้ำเสียวพาวอยู่แกว่งสักคืนยังไงสักครึ่งวันเนี้ยเอาได้แล้วครับมันนอนเกิดมังแล้วก็ไปจาก
ก็ตั้งหลายกลุ่มครับมันไปแต่ละสายของของคลองของนาแต่ประมาณเนื้อที่ก็หลายเป็นพันไร่ครับที่ทอยกันไปเพราะว่ามันอยู่กันคนละส่วนพื้นที่ไงแต่ของผมนี่คือว่ามีอยู่แค่ 5-6 คนก็ทอยกันไปเปลี่ยนกันแล้วพอเราขึ้นก็อีก 6-7 คนก็มาลงเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้งคลองครับมันเป็นแบบนั้นแล้วคาดว่าจะรอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งจะคิดว่ายังไม่รู้เหมือนกันครับเราก็ตอนนี้เราทำได้ก็เอาไปก่อนประทังไปก่อนตอนนี้นะครับสู้ได้ครับผมสู้ได้ครับสู้ได้